คือเรื่องโครงสร้างประชากรเนี่ยมันจะมีตามแผนเนี่ยมันจะมีผลกระทบใน3ระดับใหญ่ๆเลยในระดับส่วนรวมนะมันจะมีผลกระทบต่อเรื่องของความเจริญเติบโตนะครับในระดับของบุคคลมันก็จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินนะเพราะว่าคนเราเนี่ยเมื่ออายุยืนขึ้นก็จะมีเวลาหลังจากตัวเองเนี่ยไม่มีรายได้เนี่ยยาวขึ้นเพราะมันก็จะกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของบุคคลในเรื่องครอบครัวมันก็จะทำให้ครอบครัวเล็กลงและความสามารถของครอบครัวที่จะเอื้อเฟื้อต่อทั้งเด็กและคนชราเนี่ยมันก็จะจำกัดมันก็จะเลือกเอื้อได้คนเดียวเช่นเอื้อลูกพ่อแม่ก็ไม่ได้รับการดูแลนอกจากจะอยู่เป็นโสดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลใหญ่ๆสามเรื่องนี้แล้วก็ในเรื่องสุดท้ายคือเรื่องครอบครัวเนี่ยมันจะโยงไปถึงชุมชนด้วยมันจะไปเป็นแบบญี่ปุ่นนะคือเมื่อครอบครัวที่เล็กลงเนี่ยแล้วมันบวกด้วยไมเกรชันก็คือสมาชิกในครัวเรือนเนี่ยไม่อยู่ด้วยมันก็จะกลายเป็นสภาพครอบครัวที่อ่อนแอเพราะฉะนั้นชุมชนเองเนี่ยที่หวังจะให้ชุมชนเข้มแข็งเนี่ยถ้ามันอายุมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยขณะนี้เนี่ยสังคมไทยเนี่ยก็ยังเข้าใจอยู่ในข้อสมมติฐานของนักวิชาการซึ่งวันเนี้ยข้อสมมติฐานของนักวิชาการวันนี้ที่เป็นกรอบใหญ่เนี่ยก็คือชุมชนเข้มแข็งแล้วทุกคนก็ดูจะหวังแต่เมื่อชุมชนแก่ขึ้นซึ่งเรากำลังเข้าสู่ยุคนั้นมันก็คงจะต้องเปลี่ยนข้อสมมติฐานนี้เสียแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะเปลี่ยนไปยังไงใช่ไหมอันนี้ก็คือหนึ่งเรื่องที่มันใหญ่มากเลยว่าฐานชุมชนเนี่ยจริงๆมันใช่คำตอบสำหรับอนาคตหรือเปล่าความจริงมันเคยเป็นคำตอบที่ใช้มานานนะฮะแต่สำหรับอนาคตเนี่ยมันยังได้มันกำลังเปลี่ยนแปลงไปย้อนไปถึงเรื่องของความเจริญเติบโตเรื่องความเจริญเติบโตนี่ก็เรื่องใหญ่มากเลยเพราะว่าไอ้ความเจริญเติบโตเนี่ยที่เขาเรียกว่าศักยภาพความเจริญเติบโตเนี่ยมันก็คือจำนวนคนคูณด้วย productivity อันนี้ในเรื่องจำนวนคนไทยเนี่ยมันจะลงไปเรื่อยๆแหละถ้า productivity ไม่ขึ้นนะฮะ growth potential เนี่ยมันก็จะตกลงโอเคนี่ก็คือในเรื่องของคนทำงานในขณะเดียวกันเนี่ยสัดส่วนของคนทำงานต่อคนไม่ทำงานเนี่ยมันก็จะแย่ขึ้นก็คือคนทำงาน1คนเนี่ยจะต้องดูแลคนไม่ทำงานเนี่ยในสัดส่วนที่สูงขึ้นเรื่อยๆนี่มันก็จะเป็นภาระเพราะว่าคนทำงานนี่คือคนจ่ายภาษี presumably ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นภาระทางการคลังว่าคนที่เป็นฝ่ายที่เขาเรียกพึ่งพิงเนี่ยก็คงจะต้องจัดอะไรให้เขาสวัสดิการอะไรให้เขาซึ่งก็จะเป็นเรื่องใหญ่ว่าถ้าตราบใดที่ฐานภาษีมันแคบแล้วก็จะเอาตังค์ที่ไหนไปทำสวัสดิการแล้วยิ่งมีป๊อปปูลิสต์เข้ามาแย่งไปอีกไอ้เวลแฟร์มันก็ไม่มีโอเคนี่ก็คือเป็นทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ growthแล้วเป็นประเด็นใหญ่ที่ว่านะฮะถ้าเราจะเอา productivity เป็นหลักมันก็ต้องมี investment ใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดเรื่อง growth ที่มาจาก investment เนี่ยก็เป็นความคิดที่ใช้ได้แหละแต่ถ้า investment แล้วไม่มี saving มารองรับ
มันก็เจ๊งแบบกรีซแบบอะไรต่ออะไรพวกนี้ไอ้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องเป็นยวงที่ใหญ่มากเลยหรือทัศนคติของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยากจะให้การบริโภคนำไอ้นี่ก็เดือดร้อนอีกเพราะถ้าการบริโภคมากการออมก็น้อยอย่างเงี้ยทีนี้ไอ้ความตระหนักรู้ของเรื่องนี้ต่ำมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องระยะยาวใช่ไหมครับขาดทุนจำนำข้าว 5-6 แสนล้านบาทก็เรื่องเล็กเพราะมันไม่เห็นวันนี้ถูกไหมแต่ว่าถ้าอยู่ใช้วิธีไปเรื่อยการออมทรัพย์เนี่ยมันไม่เกิดแล้วในวันหนึ่งเนี่ยไอ้ตัวที่จะไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยโดยการลงทุนเนี่ยมันก็ทำไม่ได้เพราะมันไม่มีเงินออมมาสนับสนุนถ้าอยู่จะหันไปหาการบริโภคมันก็อาจจะทำไม่ได้ด้วยแล้วก็ไม่ควรทำเพราะมันก็ยิ่งไปทำลายเซฟวิ่งใหญ่มันก็เลยติดกึกกักอย่างนี้เพราะไอ้การเปลี่ยนแปลงในประชากรนี่แหละ มันจึงเป็นเรื่องใหญ่มากโอเคนี่ก็คือ growth ตอนนี้พอ individual ไอ้ individual เนี่ยนะฮะเมื่อชีวิตยาวมันก็ต้องการการออมมากขึ้นเพื่อดูแลตัวเองแต่ว่าณเวลานี้นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้เอื้อเช่นนโยบายการเงินเพราะว่าในใจเขาเนี่ยเขาก็มีหน้าที่จะต้องซัพพอร์ตในความเจริญเติบโตดูแลสมดุลทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งเปลี่ยนโครงสร้างประชากรเนี่ยมันก็มีน้ำหนักมากขึ้นเรื่อยๆกับความจะเรียกอะไรความไม่มั่นคงและความเป็นห่วงตัวเองของประชาชนตอนนี้ไอ้ความเป็นห่วงตัวเองของประชาชนเนี่ยมันก็จะเป็นจุดใหญ่ที่มีความแตกแยกทางความคิดระหว่างที่ว่าถ้าคุณเป็นห่วงนะฮะก็อาจจะมีพรรคการเมืองเสนอว่าถ้าคุณเป็นห่วงเราก็จะแจกเงินคุณเพื่อผ่อนคลายความเป็นห่วงใช่ไหมหรืออาจจะมีพรรคการเมืองอีกพวกหนึ่งซึ่งเป็นพวกที่เป็นเจ้าของภาษีอากรคือพวกที่ทำมาหากินแล้วก็จ่ายเงินภาษีก็อาจจะคัดค้านความคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้ความแตกแยกทางความคิดเนี่ยมันก็จะเป็นด้วยเหตุนี้มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆฝ่ายที่บอกว่าก็รับรู้ความเป็นห่วงแล้วก็ต้องการจะให้คำตอบด้วยการผ่อนคลายระยะสั้นกับพวกที่มีความเข้าใจว่าไอ้การตอบผ่อนคลายความตอบแทนระยะสั้นเนี่ยคือความสูญเสียความเสียเปล่าซึ่งวันเนี้ยมันก็เห็นว่าจะมีหลายพรรคที่ either คิดอย่างนี้หรือคิดอย่างนั้นหรือตรงกลางๆแต่ว่าไอ้นี่คือความคิดแต่ปัญหาบ้านเมืองเรามันไม่ได้อยู่ที่ว่าไอ้ความคิดเท่านั้นมันอยู่ที่ว่าไปลากเอาไอ้ความรุนแรงเข้ามาซึ่งอันนั้นผมไม่รู้จะแก้ยังไงแต่ไอ้ความคิดหลักเนี่ยก็คือเรื่องพวกนี้แล้วมันก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประชากรเพราะยิ่งคนมีอายุมากขึ้นเนี่ยความเป็นห่วงตัวเองก็มากขึ้นเป็นธรรมดายิ่งไม่มีรายได้ยิ่งอะไรต่ออะไรยิ่งมีภาระยิ่งเพราะฉะนั้นก็จะมีคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเอาเงินไปก็ผ่อนคลายไปไอ้พวกบอกเฮ้ยเงินฉันอย่างเงี้ยก็ลักษณะนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้วงเนี่ยมันกว้างมากเลยอย่างน้อยๆในความคิดของพวกเราก็คือว่าถ้าตระหนักรู้เนี่ยดีคือมันจะได้สมดุลระหว่างระยะสั้นกับระยะยาวเพราะขณะนี้มัน
มันกระเดียดไปในทางระยะสั้นเพราะว่าใครๆก็ต้องชอบระยะสั้นใช่ไหมครับแต่ระยะยาวมันไม่มีเพราะหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยเราก็เห็นตัวอย่างประเทศอย่างเช่นกรีซเนี่ยในระยะกลายเป็นความอ่อนแอของชาติไปเรายกตัวอย่างว่าประเทศที่เข้มแข็งที่สุดเช่นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็ยังมีปัญหากับไอ้โครงสร้างประชากรแบบเนี้ยที่ทำให้เขาจัดการเขายากมากแล้ววันนี้อย่างที่อาเบะก็มาเห็นพยายามจัดการเนี่ยเขาก็มองในประเด็นประชากรมากขึ้นเรื่อยๆเช่นมองเรื่องว่าทำยังไงผู้หญิงจะสามารถเข้ามาร่วมเพิ่มจำนวนคนงานทำยังไงจะทำให้เขาอยากมีลูกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือมิติทางประชากรทั้งนั้นทำยังไงจะไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยต้องอยู่แบบผู้ชายอย่างเงี้ยอยู่ดึกๆค่ำๆแล้วก็ลูกเต้าไม่มีใครดูแลลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นไอ้นี่เป็นเรื่องยาวมากซึ่งถ้าไปในระบอบนี้ของไทยเนี่ยไอ้เรื่องยาวเนี่ยมันจะเข้าไม่ได้เพราะไม่มีใครทำแล้วไม่มีใครสนใจแล้วไม่มีใครเชียร์เพราะฉะนั้นถึงได้พูดว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสื่อสารมากใช่ค่ะน่าสื่อสารมากกับสังคมส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะแล้วมันไม่ต้องสื่อสารจากนักวิชาการหรอกสื่อสารจากชีวิตจริงของคนเนี่ยอะไรโจทย์แบบนี้เพียงแต่ว่าเขาเนี่ยนะฮะถ้าเข้าใจหรือรับรู้เขาอาจจะมีความเห็นที่เป็นกลางระหว่างระยะสั้นกับระยะยาวมากกว่านี้แล้วสังคมก็จะแตกแยกน้อยกว่านี้ตอนนี้ทุกคนพูดแต่เรื่องของสังคมสูงอายุอย่างเดียวไอ้อาจารย์มันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้พูดภาพใหญ่ทั้งหมดอะค่ะใช่ใช่ไม่มีใครพูดแต่ว่าสภาพัฒน์เนี่ยในแผนเนี่ยก็จะตั้งต้นอย่างนี้กำลังพูดอย่างนี้แต่ว่าในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของครอบครัวตอนวางแผนกันเนี่ยก็มีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าเราเนี่ยนโยบายสังคมแล้วเนี่ยเป็นนโยบายที่นะฮะเป็นเฉพาะด้านแล้วก็เฉพาะกลุ่มเช่นสาธารณสุขการศึกษาเด็กผู้หญิงผู้ใหญ่คนแก่อะไรอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยมันเป็นนะฮะส่วนประกอบของสถาบันทางสังคมที่เรียกว่าครอบครัวแต่ว่าถ้าเราถามว่าไอ้คำว่าครอบครัวมีความหมายต่อนโยบายที่เรียกว่า public policy อย่างไรหรือไม่คำตอบคือน้อยมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเท่ากับว่าประเทศนี้กำลังสมมุติว่าครอบครัวไทยเนี่ยยังมีศักยภาพยังมีประเพณีแบบเดิมศักยภาพก็คือมีความสามารถที่จะเกื้อกูลกันแล้วก็ช่วยส่วนรวมลดทอนปัญหาในครอบครัวแล้วก็ประเพณีก็หมายถึงว่าโอเคก็ไปมาหาสู่เยี่ยมเยือนให้ความให้กำลังใจความอบอุ่นแต่ทั้งสองอันเนี่ยกำลังเบรกดาวเพราะสองเรื่องซึ่งเป็นปัจจัยทางประชากรทั้งสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือจำนวนคนเกิดที่น้อยลงทำให้ครอบครัวเนี่ยมีจำนวนน้อยลงแฟกเตอร์ที่สองคือ migrationซึ่งทำให้คนเนี่ยออกไปสู่งานแต่คนจะออกไปสู่งานได้ก็เฉพาะบางช่วงอายุนะมันก็จะมีลักษณะที่เขาเรียกว่าครอบครัวฟันหลอมีปู่กับหลานนะฮะอะไรอย่างนั้นเป็นต้นเฮ้ยหลายคนก็จะให้ความสำคัญกับบางจุดเช่นแม่วัยใสนะฮะหรือว่าซิงเกิลแพเรนต์พวกนี้
แต่ว่าถ้าเราดีไฟล์ครอบครัวในลักษณะในวงกว้างแม่วัยใสก็เป็นครอบครัวหนึ่งก็เขาก็มีปู่มีย่ามีตาเหมือนกันนี่ถ้าเราจะมีนโยบายครอบครัวคือเราก็ต้องอินวอลฟ์ครอบครัวเขายาเสพติดก็เป็นคอนเท็กซ์ในครอบครัวเหมือนกันแต่ขณะนี้ถามว่าครอบครัวมีบทบาทยังไงก็ไม่มีไม่ได้รับการมองในมิตินั้นนะหรือว่าไอ้ single parent ก็ครอบครัวเหมือนกันอย่างนี้เหมือนต่อเพราะงั้นก็เลยคิดว่าไอ้เรื่องครอบครัวเนี่ยมันเป็นตัวสำคัญที่จะเป็นกลไกในการจะเรียกว่าออกแบบนโยบายว่าทำยังไงนะฮะเราจะสามารถนะฮะให้บริการในลักษณะที่เป็นครอบครัวคือบางทีมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะฮะที่จะคิดอย่างนี้เพราะว่าประเทศไทยไม่เคยมีแล้วเราก็สงสัยว่าประเทศอื่นเขามีหรือเปล่าก็ปรากฏว่ามีหลายๆประเทศเขาก็มีแล้วสิ่งที่อยากเห็นก็คืออยากเห็นว่าประเทศเนี้ยเริ่มมีคนคุยกันเรื่องนโยบายว่าครอบครัวเนี่ยแน่นอนฮะถ้าครอบครัวมีศักยภาพน้อยลงรัฐบาลก็อาจจะต้องเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่เข้ามาแทนที่หรือเข้ามาจะเรียกอะไรเสริมแทนคงไม่ได้แต่เสริมไอ้องค์ประกอบในการเสริมนี่มันจะเป็นยังไงไอ้ชายแคร์จะเป็นยังไงอะไรพวกนี้ก็อยากให้คิดอย่างนี้ในกรอบนั้นที่ชายแคร์มันต้องอินวอลฟ์พ่อแม่ถูกไหมพ่อแม่ก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมต้องเข้าใจนู่นนี่นี่นั่นอะไรอย่างนี้ลักษณะแบบนั้นใช่ไหมฮะว่าเด็กผู้หญิงไม่รักนวลสงวนตัวมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องว่าเขามีเวลาดูแลลูกเขายังไงยังไงหรือเปล่าด้วยเช่นเดียวกัน life balance ว่าผู้หญิงควรจะเป็นยังไงอะไรอะไรหน้าที่ของ gender ผู้ชายจะมีส่วนร่วมแค่ไหนขณะนี้เราก็กำลังไปให้สกว.เข้ามาเป็นเจ้าภาพ mm-hmm. เพื่อที่จะ attract นักวิชาการซึ่งขณะนี้กำลังสนใจเรื่องชุมชนเข้มแข็งเรื่องจะอะไรนะจะสติมูลเลตอีโคโนมี่อะไรเนี่ยให้เข้ามาดูระยะยาวขึ้นซึ่งก็แล้วกลับไปที่ตัวโครงสร้างนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าเหตุที่โครงสร้างประชากรมันเปลี่ยนนี่มันบริบทอะไรบ้างปัจจัยตรงนั้นที่สำคัญก็เรื่องประชากรก็มี3เรื่องเท่านั้นเองนะเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องย้ายเหตุที่ประชากรมันเปลี่ยนมาเรื่อยๆก็เพราะว่าไอ้เรื่องการเกิดเรื่องการเกิดเนี่ยนะครับก็มีหลายทฤษฎีว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าเมื่อเรามีการรณรงค์นะฮะแล้วก็มีการพัฒนาทั้งการรณรงค์บวกการพัฒนาเนี่ยทำให้เกิดความจำเป็นของคนส่วนใหญ่ที่จะมีลูกมากเนี่ยลดลงตามลำดับเช่นความจำเป็นของเกษตรกรในชนบทที่จะมีลูกไปช่วยในงานไร่นาก็ไม่จำเป็นนะครับหรือนะฮะคนที่อยู่ในเมืองนะฮะที่จะมีลูกที่เป็นคนกินเงินเดือนก็ไม่มีความจำเป็นมีคนเดียวก็พอแล้วก็มีความจำเป็นเฉพาะพวกเจ้าของธุรกิจอย่างเงี้ยอยากให้มีลูกเยอะๆยิ่งมีลูกธุรกิจเยอะแต่ว่าคนนั้นเป็นส่วนน้อยของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการเกิดมันก็ลงเรื่อยๆแล้ววันนี้ก็ยังลงอยู่ตายก็ออบเวียสอะว่าเราประสบความสำเร็จในเรื่องของการแพทย์การสาธารณสุขแล้วประชาชนเข้าใจขณะนี้คนก็ดูแลตัวเองเซกเตอร์นี้สื่อสารได้ผลแต่เซกเตอร์อื่นๆที่ผมพูดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสื่อสารไม่ได้ผลโดยว่าเซกเตอร์เงินเนี่ยไม่ได้ผลการตายมันก็ชะลอไปเรื่อยๆย้ายก็เป็นเพราะว่ากระบวนการพัฒนาประเทศของเราเนี่ยนะ
มันจะต้องเอาคนออกจากแหล่งที่มีผลตอบแทนต่ำไปหางานที่มีผลตอบแทนสูงซึ่งในบริบทเนี้ยมันก็เกิดขึ้นมา 30-40 ปีแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าต่างจังหวัดเนี่ยก็คือผู้ที่ซัพพลายแรงงานวันเนี้ยไอ้งานที่มันเกิดขึ้นต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะมีคนไทยพอด้วยซ้ำไปเพราะว่าไอ้แพทเทิร์นของการพัฒนาของเราเนี่ยมันเป็น labor intensive แล้วก็ low value เพราะฉะนั้นขณะนี้มันก็ไม่มีคนพออยู่แล้วนะแต่ว่าไอ้การ migration ออกมาเนี่ยมันเป็น migration ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างอายุของคนในชนบททั้งหมดมันก็คือมันมีผลกระทบต่อส่วนรวมต่อส่วนบุคคลและก็ต่อครอบครัวอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วแต่ถ้าเกิดว่าในวันนี้เนี่ยในเมื่อมันเห็นว่าสัญญาณมันชัดเจนว่ามันเปลี่ยนเนี่ยค่ะในแง่ของว่ามันจะต้องเราต้องทำอะไรยังไงอ่ะต้องให้คนเข้าใจฮะเพราะว่าหลายๆเรื่องของเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นแบบสั่งการหรืออะไรอะไรฮะมันเป็นแบบเรื่องของสุขภาพคือมันเป็นเรื่องของการสื่อสารเพื่อให้เกิดการรับรู้และตระหนักเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันไม่มีทางที่จะพูดกับรัฐบาลต้องพูดกับประชาชนคือมันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเดี๋ยวทำไปเพราะรัฐบาลก็ฟังประชาชนในระบบประชาธิปไตยของเราใช่ไหมฮะถ้าประชาชนบอกว่าเฮ้ยอย่ามาพูดถึงเรื่องอนาคตเพราะวันนี้ฉันจะตายอยู่แล้วสมมติว่าผมไปไหนผมไปพูดเรื่องเงินออมเนี่ยเขาก็บอกว่าฟังได้2ประโยคฉันก็เบื่อแล้วเพราะว่าวันนี้จะกินยังไม่มีเลยทัศนคติแบบนี้มันจะเปลี่ยนยังไงเนาะก็ต้องเปลี่ยนต้องสื่อสารต้องสื่อสารตรงแต่ไอ้ฐานใหม่ที่เรากำลังพูดกันนะบอกว่าถ้าไม่ทำเนี่ย อันตรายมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะ มันถึงขนาดก็ว่าบ้านเมืองจะอยู่กันยากใช่ไหมฮะแต่เดิมเนี่ยที่เรามีพวกนั้นเนี่ยเราก็รณรงค์ในระดับหนึ่งรณรงค์ว่าทำพวกนี้เถอะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีงามทำแล้วจะเกิดประโยชน์กับตัวเองระยะยาวก็ไปอย่างนั้นแต่มาวันนี้เราพอจะมีความเข้าใจมากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งว่าถ้าไม่ทำเนี่ยบ้านเมืองนี้จะอยู่ไม่ได้ต้องสื่อสารเมสเซจใหม่แล้วอย่างนั้นนะฮะคือมันเริ่มมีความเร่งด่วนเพิ่มขึ้นอาจารย์เป็นการทิ้งช่วงนานเกินไปไหมคะที่ทำกว่าจะสื่อสารใหม่เนี่ยมันเลยทำให้มันเริ่มแบบอาการมันเริ่มคือขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าเรามองจากนักเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวนะถ้านักเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวเนี่ยเราก็จะมองว่าurgency มันมากขึ้นเพราะว่า growth potential เนี่ยมันต่ำลงนะฮะแต่นี้ไปทาบกับนักประชากรเขาเนี่ยก็คือถ้าผมอยู่ในวัยทำงานตอนเนี้ยผมคอนซูมอย่างเดียวผมไม่ต้องคิดถึง saving เนี่ยนะฮะและมีหนี้สินเนี่ยมันเรื่องธรรมดาเพราะผมยิ่งมีอายุมากขึ้นเนี่ยไอ้ growth เนี่ยมันจะทำให้ income ผมสูงขึ้นนั่นคือ scenario หนึ่งแต่ซีนาริโอนั้นน่ะมันผ่านไปแล้วเพราะวันนี้โกรสเราไม่ใช่ 9-10% อย่างตอนผมทำสภาพัฒน์มัน 1-2% ก็ได้แต่หวังเนี่ยทุกคนก็จะให้ความหวังตอนนี้ผมคิดว่าก็เป็นความหวังอ่ะนะฮะแต่ว่ามันยากมากความหวังไอ้ที่ท่านทั้งหลายพูดกันไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็แล้วแต่เพราะ at the end มันขึ้นอยู่กับตัว productivity เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงอะค่ะว่านโยบายมันแยกส่วนนะคะไม่ว่ากระทรวงสาธารณสุขศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้พวกนั้นก็ต้องแยกส่วนไปฮะแต่ว่ามันก็จะต้องมีอย่าสมมติว่าขณะนี้เรามีเขาเรียกพม.เนี่ยมันอีกระดับหนึ่งแล้วเป็นแมคโครทางโซเชียล
เพราะฉะนั้นพวกนี้อย่างนี้นโยบายครอบครัวมันก็น่าจะฟิตอินกับกรอบความคิดอย่างนี้วิธีมองอย่างนี้แต่ว่ามันไม่เกิดหรอกเพราะว่ามันก็ต้องคิดแยกส่วนอยู่แล้วคือไอ้แมกโรเนี่ยมันยากอยู่แล้วไม่ว่าจะแมกโรเศรษฐกิจหรือแมกโรสังคมแมกโรสังคมยิ่งยากกว่าแมกโรเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ตรงกับผลประโยชน์ย่อยๆ อ่ะคือมันเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวมกับส่วนย่อยอ่ะไอการที่จะให้คนที่มีผลประโยชน์อย่างนี้แล้วมองส่วนรวมอย่างเงี้ยมันยากเหมือนกันมันยากเหมือนกันดังนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าครอบครัวเนี่ยนะฮะถ้าเรามองเป็นองค์รวมเนี่ยก็จะนะฮะมีความชุดความคิดแบบหนึ่งว่าทำยังไงจะให้ครอบครัวมันมีอะไรมีความมั่นคงมีความราบลื่นมีความเอื้ออาทรกันใช่ไหมแต่ผมเนี่ยในฐานะอินดิวิดวลเนี่ยผมก็มองอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าสมมติว่าผมไม่อะไรนะผมไม่มีความไม่ได้ตามที่ผมเชื่อหรือชอบหรืออยากได้ครอบครัวก็สำคัญน้อยกว่าผมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นกรณีที่ว่าถ้าเรามองว่าปัจเจกนะกับไอ้องค์รวมเนี่ยไอ้ปัจเจกมันก็จะต้องจัดการอีกอย่างนึงองค์รวมก็ต้องจัดการอีกอย่างแต่ถามว่ามันเกี่ยวข้องกันไหมก็แน่นอนถ้าเรามองในองค์รวมเนี่ยเราก็จะเห็นช่องว่างได้ดีขึ้นแต่ว่ามันจะราบเรียบอะไรต่ออะไรเหมือนอย่างว่าทุกคนก็เป็นแบบซินเดอเรลล่านี่มันไม่ใช่หรอกมันเป็นไม่ได้ยิ่งสังคมโตมีความซับซ้อนเนี่ยนะฮะมันก็ยิ่งมีความวุ่นวายแต่ว่าถ้าเราจะมองเห็นภาพที่ก็เรียกว่าความอยู่ดีมีสุขเนี่ยมันก็ต้องที่ระดับครอบครัวเพราะว่าเราจะไปอยู่ดีมีสุขของตัวเองอย่างเงี้ยมันก็ยากเหมือนกันว่าพ่อแม่เราแล้วลูกเราล่ะตอนนี้วิเคราะห์ยากมากเลยว่าครัวเรือนเหตุที่ทำให้ครัวเรือนมันเปลี่ยนมันมีอะไรบ้างไม่คือมันไม่มีทางจะวิเคราะห์เอามาเป็นอย่างนั้นได้มันต้องวิเคราะห์ในแง่ที่ว่าไอ้ define ว่าไอ้ความอยู่ดีมีสุขนะฮะก็คือคนมีครอบครัวถูกไหมในครอบครัวเนี่ยนะครับมันมีเวลาที่จะเอื้ออาทรซึ่งกันและกันอย่างนี้ก็วิเคราะห์ได้แล้วถ้าสมมุติว่าคนที่ขัดสนก็จะต้องมีเซอร์วิสมาซัพพอร์ตอันนี้ก็วิเคราะห์ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ทั้งเวลาและความสามารถของครอบครัวที่ต่างกันก็วิเคราะห์ได้คือมันเวลแฟร์เนี่ยถ้าเราแยกส่วนแบบว่าเฮ้ยนี่คนแก่ต้องให้500บาทไอ้นี่เด็กต้องเอาไปเรียนอนุบาลนี่มันก็แยกส่วนไปก็อย่างนั้นก็ได้หรือก็ต้องมีอยู่ไม่ใช่ว่าก็ได้ต้องมีอยู่แต่มันก็ต้องมีอีกอันหนึ่งข้างบนที่ดูว่าเฮ้ยพ่อแม่ทำงานทั้งคู่จัดยังไงแล้วมันต้องมีความเข้าใจไม่งั้น private sector เขาก็ไม่ยอมก็จะต้องให้คนทำงานอย่างยิ่งเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้นก็จะยิ่งทำให้สังคมมันยิ่งเปลี่ยนเร็วหรือเปล่าทุกคนรู้เท่ากันหมดแหละไม่มีใครแน่ใจเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามองดูประเทศที่เขาก้าวหน้ากว่าเราเนี่ยนะเขาก็มีนโยบายพวกนี้นโยบายครอบครัวพวกนี้วันนี้มันเหมือนกับไก่กับไข่ไหมคะจ่าจะเริ่มตรงไหนก่อนนะวันนี้ว่าครอบครัวเข้มแข็งก่อนหรือว่าจะยังไงดีผมว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการมากกว่าแต่นี้ถ้าการบริหารจัดการบอกว่าทุกคนเนี่ยไม่ต้องจัดการไม่ต้องบริหารให้รัฐบาลอันนี้มันก็ไม่เป็นไปไม่ได้อย่างนี้อะไรกันนะนี่ถ้าเขาจะบริหารจัดการเนี่ยมันก็จะต้องมีกรอบของความสมดุลระหว่างเรื่องระยะสั้นกับเรื่องระยะยาวแต่นี่ไอ้ความสมดุลระหว่างเรื่องระยะสั้นกับเรื่องระยะยาวเนี่ยถ้าส่วนไหนที่เขาจัดไม่ได้หน้าที่ของรัฐก็คือเข้ามาเสริมอย่างนั้นต่างหากแต่ว่าต้องให้เขาเข้าใจเขาก็ต้องให้ความร่วมมือ
ไม่ว่าจะกรณีไหนก็ตามสมมุติว่าในกรณีของเรื่องนโยบายมหาภาคเลยอย่างเงี้ยว่านักธุรกิจเขาก็อยากจะให้กระตุ้นการบริโภคแต่ยิ่งกระตุ้นการบริโภคการออมก็ยิ่งต่ำนี่รัฐบาลก็มีหน้าที่จะอธิบายเหมือนกันว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมว่า the bestเส้นทางที่ดีสุดก็คือมันโดยผ่านการลงทุนแต่ถ้าผ่านการลงทุนก็ต้องมีการออกมาหนุนหลังอันนี้มันก็เป็นเรื่องอธิบายง่ายแต่มันไม่มีแค่นั้นเองเมื่อมันไม่มีมันก็ไม่ทราบมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เน้นไปเรื่องของการกระตุ้นแล้วข้างหน้ามันก็ยากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ยากขึ้นก็เป็นแค่นี้เองแต่วันนี้เราก็ขออนุญาตเอาการเปลี่ยนแปลงพวกนี้มาชี้ให้เห็นว่านะฮะมันคงจะต้องเข้าใจว่าเราจะเดินไปสู่ความเป็นประเทศที่ลำบากมากขึ้นเรื่อยๆถ้าสมมุติว่ารัฐบาลจะไปหวังให้เขาเข้าใจเรื่องพวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้เพราะเขาต้องตอบสนองต่อสิ่งเรียกร้องต่างๆตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆประชาชนก็จะไปหวังให้เขาเข้าใจเรื่องระยะยาวๆเนี่ยมันก็คงจะหวังไม่ได้ในวันนี้พรุ่งนี้นอกจากเขาจะเข้าใจแต่ว่ามันยากขึ้นทุกวันเพราะว่าเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยเขาก็เป็นห่วงตัวเองมากขึ้นขณะนี้เหตุการณ์ที่มีความชัดเจนที่สุดก็คือไอ้ข้อกังวลเนี่ยมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันไม่ดีกับเรื่องของความเสถียรภาพทางการเมืองเลยคือประชาชนวิตกเราจะเอา3เรื่องเนี่ยคือเกิดน้อยตายยากย้ายถิ่นเนี่ยไปอธิบายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะไอ้พวกนี้คือปัจจัยของประชากรแต่เดิมเนี่ยไอ้คำสามคำเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักอะไรแต่จริงๆแล้วไอ้สามตัวเนี่ยกำลังส่งผลที่สำคัญเราเอาแค่นี้เพราะว่าถ้าเอามากมายมันก็เยอะไปเราทำไม่ได้ก็เกิดน้อยเนี่ยชัดเจนอ่ะตายยากชัดเจนใช่ไหมแล้วก็คนโยกไปหางานก็คือการย้ายเดี๋ยวนี้มันก็มีครอบครัวในลักษณะที่มีถิ่นฐานคนละแห่งมันไม่ใช่ครอบครัวแบบครอบครัวขยายแบบอบอุ่นอะไรไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแหละกันแล้วเรายังไม่เข้าใจว่ามันเป็นไปไม่ได้เรายังนึกถึงกรอบครอบครัวเดิมชุมชนมันก็เป็นไปไม่ได้ที่ให้คนอายุ5-60ฟิตปังเหมือนคนอายุ3ก็เราก็ยังเข้าใจเหมือนเดิมอาจารย์หมอประเวศท่านก็ยังบอกชุมชนเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็งตัวท่านเองก็90ละคือบริบทมันเปลี่ยนหมดแล้วแต่นโยบายตามไม่ทันใช่ไหมคะก็มันบริบทเนี่ยมันเปลี่ยนด้วยเหตุผลของไอ้ตัวเนี้ยแต่ที่ถามว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนไอ้3ตัวนี้ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่พยายามนะเพราะหลายๆประเทศเขาก็พยายามเรื่องเกิดน้อยอย่างอย่างสิงคโปร์ก็พยายามมันก็มีนโยบายหลายอย่างที่ทำได้ใช่ไหมครับรวมถึงอิมมิเกรชันด้วยไอ้ตายยากเนี่ยไม่มีใครพยายามเพราะว่ามันดีเป็นของดีเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยมันเป็นกิฟเว่นส่วนไอ้เรื่องครอบครัวเล็กลงเนี่ยมันเป็นผลจากการเกิดกับการตายเพราะฉะนั้นกิฟเว่นอีกฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังคิดเราเองว่าทำได้เนี่ยก็คือในคอนเทกต์ของการเกิดอันนี้ทำยังไงจะไม่ให้มันเกิดน้อยลงไปเรื่อยๆก็กำลังมีงานวิจัยใหญ่ขึ้นมาเรื่องนี้กสกวก็จะเป็นเจ้าภาพเราจะมี4เรื่องที่ทำเรื่องแมกโครเรื่องครอบครัวเรื่องของชนบทแล้วก็เรื่องของ fertility ก็จะมาแบ็กอัพไอ้เรื่องพวกนี้ก็จะมีนักวิชาการเข้ามาทำสกวเขาก็จะเป็นโครงการสำคัญของเขาใน3ปีนี้ความรู้เราเนี่ยไม่พอเพียงแต่ว่าเราก็มองภาพใหญ่ๆได้อย่างนี้
พราะว่าไอ้ปัจจัยประชากรเนี่ยมันไม่เคยเป็นประเด็นไม่เคยมีคนพูดว่าเอ๊ะเกิดน้อยนี่มันดีหรือไม่ดีไม่เคยมีใครตั้งคำถามแบบนี้แล้วมันมีผลยังไงไม่เคยไอ้ตายยากแต่ทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยนะครับมันกลายเป็นข้อเท็จจริงที่จะต้องมีการเอาเข้ามาพิจารณาในนโยบายต่างๆแน่นอนเราคงไม่สามารถที่จะบรรยายได้ว่าเรื่องนี้ต้องปรับอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าไอ้นั่นแล้วไม่มีความสำคัญด้วยความสำคัญมันอยู่ที่ว่าเราจะเอา3เรื่องเนี่ยเข้ามานะครับเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินนโยบายหรือไม่ถ้าอย่างเงี้ยพวกเราโดยเฉพาะผมเนี่ยคิดว่าควรเพราะที่แล้วมามันไม่เป็นแฟกเตอร์เนี่ยยังเกิดน้อยเนี่ยใครดูยาเรื่องนี้แล้วอีกหน่อยเนี่ยมันจะไปอีกยุคหนึ่งซึ่งเหมือนคนอื่นเขานะว่าไม่ใช่ไม่มีคนไม่ใช่มีเริ่มมีแต่ว่าเขาเนี่ยผ่านระบบการศึกษาอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยแต่เขาไม่ทำแล้วก็จะมีการว่างงานและการว่างงานนี่ก็จะเป็นการว่างงานของผู้ที่เพิ่งจบปริญญาไอ้เว้ยจะต้องมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นถ้าโกรสมันยังต่ำแต่นี่คือผลของการเกิดน้อยนะฮะซึ่งผลมันหลายด้านเหลือเกินแต่ว่าคำถามพวกนี้มันไม่เคยอะไรนะให้น้ำหนักที่พูดถึงว่าลำบากขึ้นเรื่อยๆแน่นี้ถ้าเกิดจะให้ลงในรายละเอียดนี่มันจะมีอะไรบ้างก็มี3ด้านนะเนี่ยก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตเรื่องความมั่นคงทางการเงินของบุคคลนะแล้วก็เรื่องของความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวก็จะอยู่ไม่ดีไม่มีสุขไอ้ประชาชนก็จะวอรี่มากประเทศก็ไม่โตซึ่งขณะนี้มันเกิดไหมล่ะแล้วมันมาจากไหนอ่ะถ้าจะให้ชุดของพวกผมพูดเนี่ยมันมาจากไอ้สามปัจจัยทางประชากรนี่แหละไม่มีใครกล้าพูดนะคะอาจารย์อธิบายเรื่องอื่นว่าโกรธ 1% ไม่ถึง 1% ไม่รู้แบบไม่โทษส่งออกไม่ดีก็เป็นจริงแต่ว่ามันเป็นเรื่องระยะสั้นๆเท่านั้นค่ะเป็นจริงแต่ถ้าถึงปัจจัยภายนอกดีอะไรดีเนี่ยนะครับมันก็คงจะมีคล้ายๆเพดานที่ไม่สูงเช่นที่เขาพูดกับ 4% อะไรเงี้ยเพดานมันไม่สูงสมัยก่อนเนี่ยสมัยหลังไครซิสใหม่ๆเนี่ยพอเรามีไครซิสปังเนี่ยเราก็กระเด้งขึ้นตอนนั้นเราก็มี6มี7อะไรให้เห็นมีคนเริ่มพูดแล้วมันที่โต 1% ก็บอกว่าเออมันมาจาก productivity ของเราที่มันไม่ได้แล้วนะวันนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่มีใครอธิบายมากกว่านั้นนะคะว่ามันมาจากโยงมาถึงตรงไหนยังไงก็ประชากรก็จะมีส่วนมีส่วนแต่แน่นอนมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆปัจจัยมันไม่ใช่แต่เรื่องปัจจัยอย่างนี้แต่ที่มีส่วนมากที่สุดก็คือการที่เราไม่ได้คิดนะฮะอย่างนี้เมื่อ 3-4 ปีก่อนเพราะเมื่อเราไม่คิดอย่างนี้เนี่ยนะฮะเราก็กระตุ้นการบริโภคเราก็ใช้เงินไปเรื่องการจำนำข้าวถูกไหมแล้วมันก็จะเป็นข้อจำกัดแล้วก็ไปกระตุ้นรถคันแรกแต่ถ้าเราคิดอย่างนี้มาแต่ต้นว่าเฮ้ยไม่ได้อย่าไปยุให้คนคอนซูมวันนี้เราก็ไม่ใช่ 1% เพราะว่าไอ้ 1% เนี่ยก็คือเอาดีแมนของวันนี้นะมันก็วันนี้มันจึงลดลงเหลือ 1% เพราะไอ้ดีแมนที่มันควรจะมากกว่า 1% วันนี้มันไปใช้เมื่อ3ปีก่อนถ้าเราคิดอย่างนี้ตั้งแต่3ปีก่อนไอ้รถคันแรกในเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยมันก็คงขายไม่ได้ล้าน 400,000 คันแต่ปีนี้มันก็คงได้มากกว่า 800,000 คันโกรสปีนี้มันก็จะดีกว่าสั้นๆง่ายๆแล้วถ้าเราสมมติว่าเราคิดว่าเราส่วนหนึ่งเราให้ไอ้15,000เนี่ยเราเอาแค่สัก10,000เดียวอีกสัก1,000เนี่ยเราให้เป็นความจำเป็นของเขาเช่นในการดูแลครอบครัวฟันหลออย่างนี้เป็นต้น
ให้เด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีลักษณะนี้เราจะดูแลโดยใครโดยชุมชนอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ผ่อนคลายความวิตกของพ่อลูกที่ส่งเงินให้กับครอบครัวฟันหลอก็ให้บ้างไม่ให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องถ้าเราคิดอย่างนี้มาแต่ตอนนั้นแต่ที่พอให้เขาไป15,000เนี่ยไอ้พวกครอบครัวฟันหลอเนี่ยปู่ย่าเนี่ยก็ไม่ได้ตังค์ไม่ใช่ครับเพราะแกก็ไม่ได้ผิดแล้วล่ะแกก็ไม่มีข้าวมาแลกไอ้15,000เนี่ยแกก็ยังเป็นแกอยู่อย่างเดิมแล้วก็มีข่าวอยู่ตลอดเวลาว่าเด็ก6ขวบบ้าง10ขวบบ้างเนี่ยอดข้าวกลางวันมาดูแลปู่ย่าตายายอะไรพวกนี้ลักษณะอย่างเงี้ยก็มีข่าวอยู่เพราะฉะนั้นแทนที่จะให้15,000ก็อาจจะ10,000หรืออะไรมันก็สูงกว่าตลาดอยู่แล้วถ้าคิดอย่างนี้นะแล้วก็ประหยัดไปได้5,000บาท1/3มันก็ด้วยดูแลประชาชนเหมือนกันแต่ว่าแน่นอนถ้าคนที่เขาไม่ได้15,000เขาก็ไม่ชอบใช่ไหมคือมันเป็นเรื่องของชุดความคิดที่จะทำให้มันใกล้ๆกับความคล้ายๆกับไม่สุดโต่งถ้าพอชุดความคิดไม่สุดโต่งเนี่ยมันอะไรมาคานไว้มันก็จะดีใช่ไหมแต่เพื่อจะให้ไม่สุดโต่งเนี่ยเราจะต้องสร้างความเข้าใจเรื่องนี้เสียถ้าเราสร้างความเข้าใจได้ว่าของนี้จริงนะคือไม่มีทางแก้ไขได้แล้วล่ะโครงสร้างประชากรเนี่ยจริงแล้วเราต้องอยู่กับมันเพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์ของมันเนี่ยนะครับในทางนึงมันก็ต้องดีเพราะว่าคนก็จะอายุยืนขึ้นแต่ในอีกทางนึงเนี่ยมันสร้างความกังวลมหาศาลแล้วก็สร้างจำนวนหัวที่น้อยลงที่จะมาช่วยกันทำงานอันนี้ก็ชัดเจนตอนนี้ชุดข้อมูลมีพร้อมแล้วแต่เหลือทางความคิดใช่ไหมผมคิดว่าเหลือแต่ว่าคนจะมาเอาไปสังเคราะห์เวลามีอะไรไปนั่งคิดอะไรต่ออะไรที่จะสื่อกับใครสื่อกับกลุ่มไหนยังไงคิดชื่อมันเนี่ยเริ่มแต่ไหนชื่อมันเนี่ยก็ไม่จูงใจให้ฟังเพราะว่าอย่างนี้แล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนเกิดน้อยตายยากอะไรแต่วันนี้ถ้าพูดแค่นี้เนี่ยคนก็ไม่ได้สนใจเพราะเขาไม่รู้ว่าแกเกิดน้อยตายยากย้ายถิ่นเนี่ยมันทำให้ประเทศเราเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงคือการเปลี่ยนแปลงอันนั้นเนี่ยเราจะอยู่เหมือนเดิมทำท้องไม่รู้ร้อนบอกว่าครอบครัวยังอบอุ่นชุมชนยังเข้มแข็งเนี่ยมันไม่ใช่เศรษฐกิจเติบโตมันใช่แต่มันยากแต่มันก็โตยากจนก็เข้มแข็งยากเราก็สนใจทุกอย่างไงแต่ว่ายากไอ้เศรษฐกิจโตก็ยากไอ้ชุมชนเข้มแข็งก็ยากไอ้ความมั่นคงทางการเงินของประชาชนก็ยากเพราะไอ้เรื่องพวกนี้ยากกว่าเมื่อโครงสร้างประชากรแบบเก่าเราที่มีลูก3คนอย่างเงี้ยใช่มั้ยลูกคนนี้ไม่สบายลูกคนนั้นก็ถอนยากกว่าประเดี๋ยวนี้เหลือ3คนพ่อแม่ลูกนะฮะแต่พ่อกับแม่เนี่ยทั้ง2คนเนี่ยก็มีพ่อแม่เพราะไอ้2คนตรงกลางเนี่ยนะฮะมันต้องดูแล4คนข้างบนแล้ว1คนข้างล่างแล้วมันเลือก1คนข้างล่างไป4คนข้างบนนี่มันไม่ไหวไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีใครถามเนี่ยขนาดนี้คนก็ยังบอกโอ้ยชุมชนเข้มแข็งมันจะเข้มแข็งไอ้4คนข้างบนมันอยู่ได้มันอยู่แห่งนึงไอ้ตรงกลาง2คนเนี่ยไปอยู่แห่งนะมันต้องมีอะไรมาเชื่อมคือมันต้องมีอะไรมาบอกว่าต้องคิดถึงความจริงข้อนี้นี่คือจริงจริงอันเนี้ยเกิดเนาะตายยากเนี่ยจริงก็อย่างขณะนี้ผู้หญิงเนี่ยก็19ปีเขาก็ต้องวิตกอ่ะพอเขา50ขึ้นไปเนี่ยเขาจะเริ่มวิตกละก็ต้องวิตกแต่นี่ทฤษฎีเก่ามันก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมว่าโอเคคุณก็ใช้ตังค์เป็นหนี้ไปแต่เดี๋ยวก็จะมีรายได้มาอันนั้นก็ไม่ได้แล้วก็มันก็มีเหมือนเดิมที่ว่าเมื่อเศรษฐกิจโตช้าอยู่จะบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรซื้อที่ไว้แล้วเดี๋ยวที่ขึ้นมันก็ไม่ใช่
หนึ่งที่อยู่ก็ซื้อไม่ได้เพราะมันแพงสองมันก็ไม่ขึ้นเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนมันขึ้นเป็นพันเท่าตัวรุ่นพวกผมเนี่ยซื้อที่ไว้200วาเนี่ยมันก็ได้เยอะมากเลยรุ่นเนี้ยที่200วาไปซื้อตรงไหนอ่ะเนี่ยไอ้เรื่องพวกเนี้ยว่ามันต้องคิดไม่เหมือนเดิมเพราะสถานการณ์มันไม่เหมือนเดิมแล้วสถานการณ์ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือเรื่องพวกนี้เรื่องโตช้าโตช้าเกิดน้อยอะไรพวกนี้จริงๆแล้วไอ้โตช้ามันเป็นผลของการเกิดน้อย